ผู้กองไอเตือนภัยโซเชียลแอบใช้รูปดาราหลอกทำงานมีเหยื่อสูญเงินจำนวนมากผู้กองไอเตือนภัยโซเชียลแอบใช้รูปดาราหลอกทำงานมีเหยื่อสูญเงินจำนวนมากผู้กองไอเตือนภัยโซเชียลร้อยตำรวจเอกพิชพงษ์สมคุณหรือผู้กองไอซ์อดีตนักแสดงชื่อดังและยังเป็นเพื่อนในกลุ่มกวนเดียวกับมากี้ราศีป๊อกพัดสอนกรมิ้นชาลิดาแพงพิชภัทรแต้วณัฐพรแมททีรณีเป็นต้นล่าสุดผู้กองเตือนภัยว่าขณะนี้มิจฉาชีพนำภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงและบริษัทห้างร้านที่มีชื่อเสียงหลอกการลงทุนต่างๆหลอกให้ทำภารกิจต่างๆแต่ส่วนใหญ่เป็นกลลวงของมิจฉาชีพครับซึ่งปัจจุบันยังมีเหยื่อหลงเชื่อเป็นจำนวนมากสูญเงินไปหลักแสนหลักล้านก็มีจึงอยากมาเตือนภัยนะครับผู้กองไอเตือนภัยโซเชียลว่ามิจฉาชีพใช้รูปของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาหลอกให้ทำภารกิจเพื่อรับเงินหรือสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ลงทุนหรือทำภารกิจตามเป้าต่างๆก่อนที่ใครจะหลงเชื่ออยากให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับมีเช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อได้ครับและคลิปวิดีโอหนึ่งที่นำรูปครอบครัวของจ๊ะปิตาภานักแสดงชื่อดังพร้อมกับข้อความเชิญชวนให้ทำงานดูตัวอย่างหนังและจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนมากหลายคนอาจหลงเชื่อและเป็นเหยื่อถูกหลอกให้โอนเงินจนทำให้เกิดการสูญเสียเงินกันเป็นจำนวนมากจึงอยากขอเตือนภัยไว้ณที่นี้ผู้กองไอเตือนภัยโซเชียลเรื่องที่ไม่มีใครรู้ป๋อจุดเปลี่ยนชีวิต23ปีเอื้อมนักแสดงคนหนึ่งพฤติกรรมสุดทนเผยเหตุกราบเท้าคุณพลอยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ป๋อย้อนจุดเปลี่ยนชีวิต23ปีไม่อยากทำงานกับน้องคนหนึ่งพฤติกรรมสุดทนป๋อณัฐวุฒินั่งย้อนเส้นทางในวงการบันเทิงกับซีศิวัฒน์ในรายการซิงวิทย์มีร้องกับซีป๋อณัฐวุฒิโดนฉายับความลับในอดีตโดยป๋อเล่าตอนหนึ่งถึงเส้นทางวงการเล่นละครเก็บแผ่นดินเรื่องแรกเกือบจะไม่อยู่วงการบันเทิงต่อแล้วจากนั้นเล่นเรื่องที่สองกับกบสุวรรณันนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องตอนนั้นดังสวรรค์สาบดีมากฟีดแบ็กดีสุดๆเลยการเล่นละครตัวเองก็ดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนมาเปรี้ยงมากจากเรื่องที่3ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินกับคุณพลอยไพลินลิสชื่อพระเอกมา10คนไม่มีชื่อป๋อเลยพอบอกป๋อณัฐวุฒิทุกคนถามเลยว่าทำไมไม่คิดว่าตัวเองจะมีปัญญาได้เล่นต้องขอบคุณผู้ใหญ่คุณแดงสุรางให้โอกาสได้เล่นเรื่องนี้ป๋อบอกด้วยว่าอันนี้จะไม่มีใครรู้เลยเป็นครั้งแรกที่จะพูดในรายการนี้เลยคือพบจบซีนสุดท้ายเป็นคัทสุดท้ายที่คุณพลอยไพลินหมดเรื่องนี้ผมกราบคุณพลอยเลยผมกราบเท้าคุณพลอยเลยผมผิดพลาดอะไรผมขอโทษผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้มันสุดเกินคาดป๋อเล่าความดังสุดชีวิตของตัวเองไปงานเจอแฟนคลับมาเอาเต็มกรีดลั่นเพิ่งได้สัมผัสความดังไปขึ้นรถตู้คนก็เขย่ารถตู้ทุกกระจกให้ป๋อออกมาเป็นเป้าที่เราอยากไปแตะจุดนั้นให้ได้เราเริ่มมาถูกทางแล้วส่วนเรื่องที่เป็นตำนานมากที่สุดคือคมแฝกถ้าไม่มีวันนั้นเราก็ไม่มีวันนี้ถามว่า23ปีทำงานมีไม่ชอบใครบ้างไหมป๋อยอมรับว่ามีไม่อยากบอกว่าใครแต่อารมณ์เหมือนไม่อยากไปทำงานไม่อยากเล่นละครกับคนนี้เลยเขาเป็นยังไงตอนนั้นมันไม่ตั้งใจเลยเล่นไม่ได้จนคนมาบรีฟก็ทำไม่ได้ไม่เข้าใจคือไม่รู้ยี่อะไรเลยขั้นเคยพูดกับผู้ช่วยว่าเบรกไปฝึกน้องก่อนไหมสักเดือนให้น้องไปอ่านบทก่อนเคยไหมต้องเล่น7
เทคตลอดเวลา 7-8 ครั้งเหนื่อยเพราะเขาไม่ตั้งใจสุดท้ายวันเวลาผ่านไปเราเก็บความไม่ชอบไม่อยากทำงานกับคนนี้จนจบเรื่องไปละครก็ผ่านไปมาย้อนนั่งคิดวันนี้เด็กก็คือเด็กมีเรื่องการเรียนเมื่อคืนมันต้องไปทำโปรเจกต์กับเพื่อนมันมีแฟนวอนกับแฟนทุกวันนี้เราเข้าใจวันนั้นเราอาจจะเหมือนศูนย์รวมจักรวาลเหมือนพระอาทิตย์ที่พร้อมจะแผดแต่จริงๆเราไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาแต่ความรู้สึกเราไม่ชอบเด็กคนนี้เลยบอกจนไม่บอกดีกว่าส่วนอีกคนไม่อยากพูดขอพูดหน่อยคนนี้ปากเหม็นทำไมไม่บอกเขาไม่กล้าจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะไปขอโทษเขาเหมือนกันไม่ใช่ขอโทษอยากไปปฏิบัติดีกับเขาเหมือนกันตอนนั้นไม่ค่อยคุยกับเขาคุยแบบมีระยะส่วนเรื่องความเจ้าชู้ยอมรับเคยเจ้าชู้มากแต่ไม่พูดไม่คุยไม่ไปโวกับใครทุกอย่างจะจบที่ป๋อเจ้าชู้มากทุกแบบที่จะเจ้าชู้ได้ถามว่าเคยมีเรื่องกับผู้ชายไหมป๋อเผยว่ามันจะมีตัวเสี้ยมวีวีรภาพจะมาแทนที่พี่ป๋อซีสิวัตจะมาแทนพี่ป๋อเราทำงานก็เหนื่อยจะตายจะมานั่งคิดว่าใครมาแทนใครจนวันหนึ่งซีที่ไม่ใช่ตัวเต็งมาใกล้มากอยากบอกว่ามันมาแทนได้จริงๆยูทูบเบอร์รีวิวที่พักคืนละ 13,900 นอนดมเชื้อราน้ำไม่ไหลรีสอร์ทบอกรีวิวเกินจริงคุ้มไหมยูทูบเบอร์รีวิวที่พักคืนละ 13,900 สิ่งที่ได้ไม่คุ้มราคาต้องนอนดมเชื้อราน้ำไม่ไหลด้านรีสอร์ทแจงแล้วลูกค้าพูดเกินจริงกำลังเป็นประเด็นให้พูดถึงเมื่อช่องยูทูบฟาราริมสตอรี่ได้แชร์ประสบการณ์การเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่บ้านแม่ลายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยเสียค่าที่พักคืนละ 13,900 บาทแต่สิ่งที่ได้นั้นทั้งไม่ตรงปกและไม่สมราคาโดยทางยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าตั้งใจไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อไปสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทางทีมงานได้เสิร์ชหาที่พักตามโซเชียลจนพบรีสอร์ทแห่งนี้จึงทักไปสอบถามกับทางเพจตอนแรกจะพักคืนวันที่1มกราคม66แต่บ้านพักไม่ว่างจากนั้นทางรีสอร์ทแจ้งมาว่าหลุดจองทำให้บ้านพักว่างวันที่31ธันวาคมสภาพของบ้านพักที่โพสต์ไว้ในเพจเป็นภาพกราฟิกไม่ใช่ภาพจริงราคาที่แจ้งมาตอนแรกคือ 17,900 และลดเหลือ 13,900 บาทโดยบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยว1ห้องนอน1ห้องน้ำทางตนคิดว่าบ้านพักต้องดูดีสมราคาจึงตกลงจองและจ่ายค่าห้องพักเต็มจำนวนไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนเมื่อไปถึงบ้านพักภายนอกนั้นดูสวยงามแต่ภายในไม่ได้เลยทั้งผนังไม้ยางพาราและพัดลมขึ้นราผ้าม่านบางจนคนข้างนอกมองเห็นไร้ความเป็นส่วนตัวบันไดขึ้นเตียงสองชั้นที่น็อตเกือบหลุดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ไม่อุ่นมีแต่ร้อนจัดกับเย็นจัดนอกจากนี้ชุดหมูกระทะชุดละ500บาทก็ได้น้อยจนน่าตกใจวันรุ่งขึ้นน้ำไม่ไหลทางตนแจ้งรีสอร์ทไปตอน10โมงหวังได้อาบน้ำก่อนออกจากเวลากำหนดไว้แต่ก็เงียบหายแจ้งมาอีกที11โมงครึ่งแต่ก็ไม่มีการแก้ไขทำให้ทุกคนอาบน้ำไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้พวกตนรู้สึกผิดหวังแม้จะเข้าใจได้ว่าช่วงเทศกาลที่ห้องพักจะต้องราคาแพงแต่สภาพที่ได้ไม่คุ้มค่าเลยเรื่องที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือเอาเปรียบลูกค้าหรือไม่ขอไม่ตอบให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปพิจารณาเองและที่นำมาโพสต์ไม่ได้ต้องการให้ทางรีสอร์ทเสียหายแต่อยากให้เป็นบทเรียนกับตัวเองและเป็นกรณีศึกษาให้กับนักท่องเที่ยวในการจองห้องพักควรต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดด้านเจ้าของรีสอร์ทแจ้งว่าปกติทางรีสอร์ทจะทำความสะอาดประจำ
แต่ช่วงที่ลูกค้าเข้าพักบ้านหลังดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ทางรีสอร์ทได้ยกเลิกบริษัทที่ดูแลบ้านไปเพราะดูแลไม่ดีและให้บริษัทใหม่เข้ามาแทนโดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาคาบเกี่ยวบริษัทใหม่ยังไม่ได้เข้าไปดูแลซึ่งก่อนเข้าพักได้ชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้ากลับไปรีวิวบางอย่างจนเกินจริงขอบคุณที่มาโหนกระแส YouTube